ในที่สุดข้าจะได้ไปกรุงเทพแล้วว้ายรู้ใช่ไหมว่าข้าหวังกับเองไว้มากขนาดไหนเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ข้าต้องผิดหวังถ้าเองเรียนหนังสือไม่จบไม่ต้องกลับมาให้ข้าเห็นหน้าเดี๋ยวไอ้เจนเดี๋ยวก่อนไอ้เจนลุงเทียบชลาจ้ะผลไม้ในสวนน่ะจะได้รกๆโอ้โหเจนบางกอกนี่มันใหญ่จริงๆว่ะใหญ่ซะจนเอ็งพาข้าหลงไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอาเอ็งโทษข้าไม่ได้นะเว้ยก็ข้าบอกเอ็งแล้วว่าข้าทำไมแค่ครั้งเดียววันนี้พ่อข้าทำมาสอบอ่ะเออเลิกเถียงกันได้แล้วค่อยๆหาดูก็เจอเอาแผนที่มาดูดิวัดชื่ออะไรวัดหนองเรือข้าจำได้นี่พี่ข้าวอยู่ไหนวะแล้วบอกว่าจำได้จำได้ว้าวจอดตรงนี้จอดเพนกลับบ้านได้แล้วจ้าไปเดี๋ยวนี้ละจ้าทำอะไรอยู่เนี่ยเร็วเร็วเร็วดูอยู่นั่นแหละปาน่ะมาได้แล้วเร็วมาช่วยหน่อยนะเร็วเร็วเลยนะพี่ฉันรีบดูสิเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยแก้วนี่
เจ็บตรงไหนหรือเปล่าเธอทำบาดตะเพียนตกฉันเอามาคืนนี่จะไปกันได้หรือยังมองหน้ากันอยู่ได้ขอบคุณนะคะหรือนางฟ้าวะเฮ้ยเอ็งนั่งมองอะไรกันวะอะไรวะที่อยู่ไงฮะใครทำตกวะข้าเหรอข้าขอโทษพอเลยไม่ตลกกลับมาแล้วจ้ะแม่กลับมาแล้วเหรอลูกเป็นยังไงได้ของมาครบไหมโอ้ยมากกว่าครบอีกจ้ะนภพรนอกจากจะได้ของมาซ่อมเรือนแพนะยังได้ป่าตะเพียนกโรโกโสนี่มาอีกไม่รู้จะซื้อมาทำไมไหนมาดูสิก็สวยดีนี่ลูก แม่ว่านะถ้าเกิดเอาป่าตะเพียนเนี่ยไปแต่งบนเรือนแพคงจะสวยน่าดูเลยล่ะนี่ตกลงว่าจะซ่อมมันจริงๆใช่ไหมอาพรโอ้ยโอ้ว่าลึกคิดลีๆนะแน่ใจนะว่าซ่อมไปแล้วจะมีคนมาเช่าอ่ะไม่ใช่ว่าซ่อมไปแล้วก็เสียเงินเปล่าๆมันไม่เสียเงินเปล่าๆหรอกแม่เฮียซ่อมไปเถอะจะมีคนเช่าหรือไม่มีคนเช่าก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยดีกว่าปล่อยให้มันผุพังๆอย่างนั้นน่ะมันก็อีแค่แพ้เก่าๆแพ้เก่าๆเนี่ยแต่มันเป็นเดือนหอของเรานะซ่อมก็ได้จะทำอะไรก็ทำไปสิเนี่ยๆๆๆๆๆๆอาเพนอาเพนเมื่อไหร่จะเรียนเย็บผ้าเสร็จเรียนเย็บผ้าที่ไหนแล้วเท่าแก่เรียนตัดเสื้อแล้วมันก็ไม่ใช่เรียนง่ายๆนะที่จะให้เรียนวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จบน่ะเออลืมไปต้องมาทำเป็นสอนอ้วนหรอกอ้วนรู้ดีกว่าลืมอีกเพราะลืมนี่แหละทำให้ความคิดอาแพนอีเปลี่ยนไปนี่เป็นผู้หญิงเนี่ยต้องอยู่กับเย้าเฝ้าก่อนเรือนสิเรียนการบ้านการเรือนก็เรียนกับแม่ก่อนล่ะทำไมต้องไปเรียนเย็บผ้าข้างนอกอ่ะ
ไม่ต้องไปเรียนแล้วเตี่ยไม่ให้ไปแล้วนะพอแล้วนะมันไม่มีประโยชน์เตี่ยไม่ชอบการบ้านการเรียนของเพนเนี่ยมันก็เป็นหมดทุกอย่างแล้วก็จะไปเรียนอะไรที่มันเป็นวิชาความรู้อย่างอื่นบ้างจะเป็นอะไรไปเล่าโบราณเขายังบอกเลยนะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามอ้วนนะไม่เคยอยากเถียงกับพวกลือเลยพอเถียงทีไรไม่เคยชนะอ้าวอยากทำอะไรก็ไปทำหัวเราะอะไรวะอามอนเปล่าเจ้าเท่าแก่นี่แหละข้าถามคนขับเรือแล้วนะบอกว่าวันนี้อยู่แถวคลองบางกอกน้อยเดินไปเรื่อยๆก็ถึงเฮ้ยพักก่อนเถอะนะหัวร้อนแหละพักก่อนเถอะเดินมาตั้งหลายโลแล้วอ่ะข้าไม่ไหวแล้วอ่ะเอ็งจะเหนื่อยเลยนักหนาวะข้ายังไม่เห็นเหนื่อยเลยไปมาเลยโอ้ยเอ็งจะเป็นเหนื่อยอะไรฮะพ่อนักมวยพ่อตำรวจข้าเป็นนักร้องไม่ชอบใช้แรงเหมือนพวกเอ็งเว้ยไอ้นักร้องมาไปข้าบอกว่าข้าเหนื่อยพักก่อนไม่ไปไปไปไม่ไป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 โอ้ยไปมาเอ็งจะสำออยไปทำไมวะไปข้าเหนื่อยเว้ยขอร้องแหละไปเฮ้ยอย่าเพ่งรอข้าอยู่นี่ก่อนนะข้าไปถามทางคนแถวนี้ก่อนจ้าเพนมาหาใครหรือเจ้าพ่อหนุ่มมาหาฉันหรือเปล่าจ๊ะอับสนคือผมมาถามทางนะครับอยากรู้ว่าวัดหนองเรือไปทางไหนครับวัดหนองเรือเหรอจ๊ะไม่ไกลหรอกจ้ะไปทางด้านโน้นเนี่ยน้ำพรมูจ้า
เดี๋ยวนี้เลยครับหรือเปล่าคะครับผู้ป่วยปลอดภัยแล้วค่ะคุณหมอคงให้ยาแก้ปวดไปอะค่ะคงหลับอีกสักพักแต่เดี๋ยวคุณหมอจะมาคุยด้วยนะคะครับค่ะ
พี่ไม่เคยพบเห็นมาเลยแต่ก่อนจะไรใจสวยขนาดบาดใจสวยขนาดเลิศลอยแต่แม่เอ๋ยช่ำช้อยติดตรึงอุราใช่สวยขนาดหยาดฟ้าคุณหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วครับแค่หลับไปเท่านั้นเองตื่นแล้วจ้ะลูกเพนพี่เพนระวังระวังไหวไหมลูกเป็นแล้วหนุ่มคนนี้เขาเป็นคนช่วยลูกเอาไว้ขอบคุณนะคะใจพวกเธอมากนะถ้าไม่ได้พวกเธออะลูกเพนก็คงจะแย่ว่าแต่ว่าพ่อหนุ่มจะไปวัดหนองเรือทำไมล่ะคือพวกเรามาจากอุทัยนะครับจะไปขออาศัยอยู่ที่นั่นขออนุญาตค่ะขอทางหน่อยค่ะขอทางหน่อยค่ะขออนุญาตค่ะคนไข้ฟื้นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะจะทำอะไรอยู่คะจะฝากคนไข้ไปข้างนอกค่ะเดี๋ยวค่ะจะไปไหนคะไปตรวจไม่ได้ค่ะจะพาไปไหนคะเนี่ยขอร้านนิดนึงครับเกิดอะไรขึ้นล่ะครับไฟไหม้วัดหนองเรือค่ะวัดหนองเรือค่ะไฟไหม้กุฏิหมดเลยค่ะแล้วเราจะทำยังไงวะไม่ไรหรือจะไปไว้ใจไอ้สามคนนั้นได้ยังไงมันเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วจะให้มันมาอยู่แพรเราได้ยังไงแต่เขาช่วยลูกเราไว้นะเฮียแล้วตอนนี้เขาเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเขาคืนสินี่อีกอย่างนึงนะวัดก็ไฟไหม้แล้วจะให้เขาไปอยู่ที่ไหนล่ะเฮียโอ้ยว่าไม่สนใจก็มันไม่ใช่ธุระของอุ๊ะเฮียการที่พวกเขาช่วยฉันกับลูกเนี่ยก็ไม่ใช่ธุระของพวกเขาเหมือนกันเขามีน้ำใจช่วยเราเราก็น่าจะมีน้ำใจช่วยเขาบ้างน้ำใจน้ำใจคนไทยก็มีน้ำใจไปเรื่อยน้ำใจนี่แหละจะนำเรื่องเดือดร้อนมาสู่เราไม่ใช่เพราะว่าน้ำใจของคนไทยอย่างฉันเหรอเฮียที่ทำให้เฮียอยากอยู่ที่นี่เฮียจำวันที่เจอฉันได้ไหมถ้าฉันไม่มีน้ำใจถ้า
ให้เฮียเอาแพของเฮียมาผูกไว้ที่ท่าน้ำบ้านฉันน่ะป่านนี้เฮียคงจะกลับเมืองจีนไปแล้วน่านะเฮียนะนี่ถ้าชาวบ้านเขารู้นะว่าเฮียตรงเนี่ยมีน้ำใจกับคนพลัดถิ่นเขาก็จะชื่นชมว่าเฮียตรงเนี่ยเป็นคนจีนที่มีจิตใจงามน่ายกย่องว่าจะลองคุยกับพวกมันดูก่อนนะถ้าพบว่าถ้าทางพวกมันไว้ใจได้ว่าอาจจะยอมให้มันอยู เราชื่ออะไรครับ ผมชื่อลินครับเจนครับแก้วครับหรือมาจากไหนอุทัยธานีครับมาทำอะไรที่นี่ผมสอบติดในร้อยตำรวจนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาเรียนที่นี่แล้วลือจะมาทำอะไรคือผมอยากเป็นนักร้องครับเลยตามเพื่อนๆมาครับอีจะมาเป็นนักร้องเต็มกิ่งลังกิ่งไอ้พวกนี้ไม่มีอนาคตไม่มีอนาคตล่าลือน่ารักครับครับลือมาทำอะไรผมมาเป็นนักมวยครับไอ้นี่เป็นนักร้องไอ้นี่จะไม่เป็นนักมวยเรียนหนังสือไม่เก่งเหรอหัวไม่ลีชอบโชคดีโชคต่อยพ่อแม่ลืมไม่สั่งสอนน่ะเข้าปีพวกลืออยากจะมาอยู่เรือนแพของอ้วใช่ไหมครับหาเงินมาจ่ายให้อ้วเดือนละ50หาให้แม่ลายลือก็ไปอยู่ที่อื่นอ้วพูดอย่างนี้ลือเข้าใจไหมมีเท่าไหร่วะมี4 40บาท4บาทเ
สุขจริงอิ่มกระแสธาราริ่งระงมลมพริ้วมากล่อมปรึกษาดังว่าดนตรีเล่นความรักและความเชื่อชั่ววันและคืนเช่นนี้กลิ่นดอกไม้รันจวนยังอบอวลอยู่วันเย็นสุดที่จะพันเอาไว้ไอ้บ้าดูดีๆดิวะเอ๊ะพร้อมยังไปหนึ่งสองเอ้ยไปเว้ยค่อยๆนะเว้ยเจนเร็วค่ะเร็วเร็วพี่เจนน้ำมาแล้วจ้าสุขจริงอิงกระแสธาราริ่งระงมลมพริ้วมากล่อมปรึกษาดังว่าดนตรีหลับอยู่ในความรักและความเชื่อชั่ววันและคืนเช่นนี้ยังอบอวลอยู่วันเย็นสุดที่จะพันนานพี่แก้วเรือนแพลงขอน้ำพี่กินบ้างสิคอยความรักนานมาคอยน้ำค้างใจจ้ะเอ๊ะเปิดไปดิว้าวไม่เจ๋งว่ะลอยริมฝั่งถึงอ้างวางหรือใจรำพันหิวหรืออิ่มก็ยิ่งพอกันชีวิตกลางน้ำสุขสันต์ใจลื่นมากนะเจงที่มาช่วยว่าแต่เรื่องค่าแรงเนี่ย
็คงไม่ได้อะไรมากมายนักนะผมไม่ได้หวังเรื่องนั้นหรอกครับไม่ได้หวังเรื่องเงินแล้วสื่อมาช่วยว่าทำไมวะสร้างยีวะเจงมะพร้าวมันมีตีนเรียนได้นะเออมือหยิบมะพร้าวตามองอะไรวะข้าวกับน้ำมาแล้วจะตีอ่ะลีละลีละเอาเพลงวางไว้บนโต๊ะวางไว้บนโต๊ะน่ะล่ะเจแล้วเอาเสื้อที่ไหนใส่กลับอ่ะไม่เป็นไรครับเพลงยืนอยู่ทำไมจะไปเรียนก็รีบไปเรียนจ้าเตี้ยเจนลึกออกมาทำงานของลึกครับปากอับสอนเข้าไปเนี่ยก็หนีกันไปหมดแล้วล่ะจ้าก็นี่แหละลูกที่แม่ห่วงเพนจะระวังตัวนะจ้าถ้างั้นเพนไปเรียนก่อนนะคะจากดาราแหล่งสวรรค์